หลายคนไม่ทราบนะจริงๆแล้วหลายคนที่อยู่ในคริปโตเคอเรนซีคงจะทราบแล้วแหละนะผมแชร์ไปแล้วนะตั้งแต่วันที่26แล้วล่ะแต่ผมจะพูดอีกครั้งนะครับเพราะว่าก.ต.แกสปอนเซอร์ตัวเองนะคุณเห็นไหมครับผมเข้าสปอนเซอร์นะฮะโอเคก็โอเคเรียบต้องเรียนก.ต.นิดนึงนะครับผมเพราะก.ต.แกก็ทำหน้าที่ดีนะครับผมที่แบบว่าช่วยสแกนนะฮะสกรีนนะครับผมไอ้พวกใช้ลูกโซ่นะครับผมสามารถเข้าไปดูในก.ต.ได้นะครับผมมาช่วยได้เยอะนะครับผมอะไรที่แบบดูดีนะครับผมมีศีลธรรมนิดนึงก็ลองดูได้นะฮะคณะกรรมการก.ต.นะครับผมในการประชุมในวันที่1ธันวาคมได้มีมติเห็นชอบไม่กำหนดมูลค่าซื้อดิจิตอลขั้นต่ำขออภัยซื้อสินทรัพย์ดิจิตอลขั้นต่ำ minimal purchase จำนวน 5,000 บาทนะครับ1ต่อ1กิโลกรัมตามที่สำนักงานเสนอหลังจากที่ได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปทั้งนี้ยังคงมีกำหนดการให้เปิดเผยคำเตือนความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการซื้อขายคริปโตเคอเรนซีโดยมีข้อตามคณะกรรมการก.ต.ประกาศกำหนดผู้ซื้อขายต้อง ยินยอมและรับทราบความเสี่ยงดังกล่าวก่อนให้บริการก็ประมาณนี้ครับคร่าวๆก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมซึ่งตอนแรกๆผมคิดว่าเอ้ยผมไม่ต้องโพสก็ได้มั้งแต่เห็นพี่แกสปอนเซอร์ยาวๆนะครับผมมาจนถึงวันนี้นะผมก็คิดว่าเออแล้วก็ต้องช่วยเขาหน่อยนะครับประมาณนี้จ้ะไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ